สวัสดีค่ะคนเก่งที่รักการตื่นแต่เช้าทุกคนเช้านี้พี่เอ็มขอทักทายน้องๆที่มีชื่อเป็นผลไม้สวัสดีน้องมะม่วงน้องส้มโอน้องส้มน้องชมพู่น้องมะเมียวน้องเชอรี่น้องแอปเปิ้ลน้องมะปริงน้องมะปางน้องแตงโมน้องขนุนน้องทับทิมน้องทุเรียนคงไม่มีน้องๆคนไหนชื่อทุเรียนใช่ไหมคะพูดชื่อผลไม้เยอะขนาดนี้แล้วพี่เอ็มหิวผลไม้จังเลยแต่ต้องอดใจไว้ค่ะบางทีในนิทานอาจจะมีผลไม้ให้กินก็ได้งั้นก็ต้องดินสอวิเศษจงมามาฟังนิทานกันค่ะนิทานในวันนี้เรื่องราวมีอยู่ว่าณดินแดนขบวนการฟันน้ำนมวันนี้อากาศแจ่มใสว่องไวออกมานั่งทำการบ้านตรงที่นั่งประจำของเขาเช่นเคยที่ว่องไวอารมณ์ดีแบบนี้ก็เพราะเขาอาศัยอยู่ในที่ที่มีอากาศสะอาดสดชื่นคุณแม่ให้แครอทจานใหญ่ที่ล้างสะอาดแครอทนี้เป็นแครอทที่คุณพ่อของว่องไวปลูกเองทุกหัวทั้งสดใหม่และกรอบกรอบกรอบช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 อบจริงๆเลยกินแครอทของโปรดแล้วทีนี้ก็ลงมือทำการบ้านได้แล้วล่ะค่ะว่องไวดูเหมือนว่าว่องไวจะทำการบ้านเกือบจะเสร็จแล้วเหลือแค่เขียนเรียงความแล้วเอาไปอ่านหน้าชั้นเรียนหัวข้อผลไม้ที่ฉันชอบที่สุดต้องเขียนให้ได้หนึ่งหน้ากระดาษด้วยสิแล้วเราชอบผลไม้อะไรที่สุดเลยเนี่ยคิดไม่ออกถ้าถามว่าชอบผักอะไรมากที่สุดแล้วก็ตอบได้ทันทีเลยว่าแครอทพี่ว่องไวทำกันบ้านอยู่หรอคะใช่จ้ะเหลือวิชาเดียวเรียงความหัวข้อชอบผลไม้อะไรมากที่สุดแหลมคมนายเขียนเรียงความไปหรือยังล่ะเพื่อนยังเลยเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเราชอบผลไม้อะไรที่สุดอย่างนั้นเราไปเดินเที่ยวเทศกาลผลไม้กันไหมคะอยู่ใกล้ๆนี่เองเผื่อพี่ๆจะได้คิดออกว่าชอบผลไม้อะไรก็ดีนะงั้นเราขอคุณพ่อคุณแม่ไปกันโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะว่องไวแหลมคมและนุ่มนิ่มขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองมาเดินเที่ยวชมเทศกาลผลไม้พวกเขากำลังมองหาผลไม้ที่เขาชอบในเทศกาลผลไม้นี้มีร้านค้ามากมายแล้วก็มีผลไม้มากมายหลายชนิดโอ้โหผลไม้เยอะแยะจนนุ่มนิ่มตาลายเลยค่ะเชิญทางนี้จ้าผลไม้สดๆของไร่ของฉันเองถ้าอร่อยค่อยตัดสินใจซื้อกลับไปที่บ้านนะนี่จ้าหวานหวานเปรี้ยวนิดหน่อยอร่อยดีค่ะลูกก็เล็กน่ารักมันคือสับปะรดอะไรหรอคะนี่คือสับปะรดพูแลจ้าจะว่าไปสับปะรดนี้ลักษณะคล้ายๆนุ่มนิ่มเลยค่ะชอบจังถ้านุ่มนิ่มบอกว่านุ่มนิ่มเหมือนสับปะรดพี่ก็คงเหมือนมังคุดหรือไม่ก็ทุเรียนนะสิเพราะเพื่อนๆทางบ้านที่เขียนจดหมายมาหาชอบทักว่าพี่เป็นมังคุดหรือไม่ก็ทุเรียนแล้วพี่แหลมคมชอบกินมังคุดหรือทุเรียนมากกว่ากันคะมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้ส่วนทุเรียนก็เป็นราชาแห่งผลไม้เลยนะขอคิดแป๊บนึงมังคุดสีม่วงเปรี้ยวๆหวานๆแต่ไม่มีหนามแหลมๆแต่ว่าทุเรียนมีหนามแหลมแต่ไม่ได้มีสีม่วงเหมือนพี่จริงๆพี่ก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นทุเรียนเท่าไหร่ด้วยนะนั่นไงผลไม้ที่พี่ชอบกินและดูเหมือนพี่เลยแก้วมังกรเหมือนจริงๆด้วย สีใกล้เคียงเปลือกก็มีส่วนแหลมหน่อยแล้วนายเราว่องไวเลือกได้หรือยังว่าชอบผลไม้อะไรมากที่สุดเราเป็นกระต่ายน้อยสีชมพูเราชอบอะไรที่มันหวานหวานกรอบกรอบนั่นค่ะผลไม้ที่หวานหวานกรอบกรอบ
แล้วก็มีสีชมพูชมพูตรงใจใช่เลยลองชิมดูสิจ้าหวานกรอบอย่างที่ชอบหรือเปล่าหวานกรอบชอบที่สุดเลยครับขอซื้อสรุปว่าวันนี้ทั้งนุ่มนิ่มแหลมคมและว่องไวก็ได้รู้จักผลไม้ชนิดใหม่ๆอย่างสับปะรดพันธุ์ภูแลได้เปรียบเทียบลักษณะของตัวเองกับผลไม้ได้ชิมผลไม้ที่ทั้งสดและอร่อยแล้วก็ได้รู้ว่าชอบกินชมพูมากๆต้องกลับไปเขียนเรียงความวันจันทร์จะได้อ่านให้คุณครูกับเพื่อนๆฟังว่าชอบชมพูขนาดไหนเราก็จะเขียนด้วยว่าเราชอบแก้วมังกรเยี่ยมไปเลยที่ไม่ลืมเขียนเรียงความนะว่องไวแหลมคมชอบส้มเพราะว่าส้มมีวิตามินซีเยอะมากมายออกเปรี้ยวๆหวานๆค่ะของมิลลี่ค่ะมิลลี่ชอบกินแอปเปิ้ลมากเลยค่ะแอปเปิ้ลหวานกรอบมากเลยค่ะผลไม้ที่พี่เอ็มชอบมีหลายอย่างเลยล่ะค่ะบางวันอยากจะกินอันนู้นบางวันอยากจะกินอันนี้แล้วแต่อารมณ์ค่ะอย่างเช่นปากกาจงมาคือพี่เอมผลไม้ที่พี่เอมชอบมีมะม่วงมะละกอกล้วยส้มสตรอเบอรี่ทุเรียนและอื่นๆอีกมากมายแต่6อย่างนี้พี่เอมคัดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับมะม่วงพี่เอมชอบกินมะม่วงเปรี้ยวค่ะมะม่วงเปรี้ยวจิ้มกับน้ำปลาหวานแซ่บสุดๆเลยส่วนมะละกอนะคะพี่เอมจะกินมะละกอเวลาที่พี่เอมต้องการระบายค่ะไม่ใช่ระบายสีนะคะแต่ระบายของเสียออกจากร่างกายค่ะกินมะละกอแล้วสบายทุกทีสำหรับสตรอเบอรี่นะคะเป็นผลไม้ที่พี่เอ็มชอบมากเลยค่ะแต่ต้องนานๆกินทีเพราะราคาแพงพี่เอ็มชอบกินกับไอศกรีมเค้กเครปก
ินแล้วสดชื่นมากส่วนทุเรียนนะคะต้องกินตามฤดูกาลค่ะเพราะเราไม่สามารถหากินทุเรียนได้ตลอดปีเราต้องเฝ้ารอแล้วรออีกพอถึงหน้าทุเรียนปั๊บฉลองปาร์ตี้ทุเรียนเลยกล้วยและส้มถือว่าเป็นผลไม้ที่กินได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะสะดวกในการพกพาปอกง่ายกินง่ายเห็นไหมคะน้องๆผลไม้อร่อยแล้วก็มีประโยชน์กินแทนขนมได้เลยFRUIT Foodแบ่งร่างเป็นมะม่วงแอปเปิ้ลเงาะกล้วยทุเรียนน่ากินจังสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องหลินหลินวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องที่หนูแต่งเองและวาดเองเรื่องผลไม้ที่ชอบตัวละครหลินแบมเกตเพื่อนสัตว์วันหนึ่งหลินแบมเกตชวนกันไปเก็บผลไม้ในป่าและพวกเขาก็ถามว่าพวกเขาชอบผลไม้อะไรแบมเธอชอบผลไม้อะไรหรอฉันชอบมะม่วงหลินเธอชอบผลไม้อะไรหรอฉันชอบกล้วยเกสเธอชอบผลไม้อะไรเหรอฉันชอบแอปเปิ้ลแล้วเพื่อนสัตว์ล่ะชอบผลไม้อะไรมะละกอมังคุดสับปะรดผลไม้มีประโยชน์และได้วิตามินและเกลือแร่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเรามากินผลไม้กันเถอะอ้ำอร่อยจังนิทานจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะอิ่มชะมัดเลยเราอิ่มที่ได้กินผลไม้เหรอคะใช่ครับวันนี้ผลไม้เยอะแยะไปหมดพี่เอ็มได้ยินมาว่าวันนี้ทุกคนได้รู้ว่ามีผลไม้ที่รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับตัวเองใช่ไหมคะใครรูปร่างหน้าตาคล้ายกับอะไรบ้างนะนุ่มนิ่มเหมือนสับปะรดค่ะผมเหมือนแก้วมังกรว่องไวเหมือนชมพู่แล้วพี่เอมเหมือนกับอะไรดีคะสตรอเบอรี่ยักษ์แหมน้องๆของพี่เอมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะพี่เอมยอมค่ะยอมเพราะว่าไหนๆพี่เอมก็ชอบกินสตรอเบอรี่อยู่แล้วตอนนี้ชมพู่ว่องไวแก้วมังกรแหลมคมสับปะรดนุ่มนิ่มพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะว่าแต่พร้อมอะไรล่ะครับก็พร้อมไปดูการ์ตูนไง